ร่วมบันเทิงสนับสนุนโดยน้ำดื่มทีเคซาวลาวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขสวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมุ้งบันเทิงซึ่งเป็นรายการที่จะนำเอาเรื่องราวต่างๆของคนบันเทิงมาต้อนรับฝากให้กับทุกคนนี่ได้มาพูดนำกันเฮามาฮู้กันเลยกับเรื่องความอิดของหนุ่มแขบคำนำโซ่พระเอกละครเรื่องผู้ชายขาเอ็นปัจจุบันนี้ได้มีมงลงใสแถมยังถูกแต่งตั้งเป็นมิสเตอร์อาเซียนอินเตอร์เนชั่นแนลลาวเป็นไปได้แนวใดน้องก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจหลายที่เป็นเกียรติที่ประธานเป็นได้มอบหน้าที่ให้น้องเนาะก็ก่อนอื่นก็อยากขอบใจประธานเพราะว่าเป็นมองเห็นคุณภาพของน้องบ่ได้มีผลงานอยู่ในกองประกวดพอแต่เพิ่นได้รับตำแหน่งเพิ่นได้มีการเตรียมตัวอย่างแน่เดี๋ยวนอกจากนั้นเพิ่นยังได้มีการถ่ายสุดลอยน้ำเฮ็ดให้หลายคนเห็นแล้วว้าวไปตามกันเลยตอนนี้น้องกันยังเตรียมตัวอยู่ยังผิดหุ่นบ่เป็นเรื่องยางบ่หรือว่าบุคลิกบ่หรือว่าภาษาบ่ยังเตรียมตัวอยู่ยังหลายอยู่อ๋อตัวนั้นว่ากาฮู้สึกโอเคอยู่เพราะว่าก็มันเป็นหมดว่าการออกไปประกวดเวทีนอกเนาะมันเป็นเวทีสากลเนาะก็ต้องได้เฮ็ดเพราะว่ากองประกวดเป็นได้จัดมาให้เฮ็ดแบบนั้นในนุ่งแบบนั้นเนาะครับน้องก็ว่าโอเคอยู่แต่ว่าคนอื่นเขาจะว่าบ่พอมาสู้คนอื่นก็จะว่ามันจะโปกเกินไปบ่ถ้าว่าเป็นเวทีสากลเนาะน้องก็ว่ามันโอเคอยู่ได้เพิ่นก็ได้ออกมาตอบแล้วว่าเป็นไปตามเวทีสากลส่วนตัวเองนั้นถือว่าเป็นธรรมดาบ่ได้โป้อย่างแน่นอนมาต่อกับเรื่องของศิลปินดอกไม้ป่าเมืองลาวเจ้าของผลงานเพลงบ่น่าฮักซึ่งปัจจุบันนี้เพิ่นได้มีผลงานเพลงอย่างแน่และนอกจากนั้นเพิ่นพร้อมที่จะอัปเดตสถานะของหัวใจได้ยินข่าวว่าสิสละโสดฮอบใหม่ย้อนว่าเสื้อย้อนว่าฮักเจ้าหลายจนค่อยกลายมาเป็นคนโง่ที่หลงโตหลงตัวหลงใจก็ย้อนว่าสบายดีรายการมุมบันเทิงประมาณวันที่5เนาะปล่อยเพลงบ่น่าฮักฮักคนงานใหม่ของดอกไม้ป่าเมืองลาวเองเนาะกะพ่วงไปกะยังบ่ได้เข้าเบิ่งว่าได้หลายปานใดเพลงใหม่ผลงานใหม่แต่ว่ายังสิมีต่ออยู่เกียมแล้วอาจจะเป็นเดือน9เพลงธรรมชาติดอนโค้งสอดซีเพิ่นดอนแต่ว่าเพลงนี้บ้านเกิดเมืองนอนของข้าพเจ้าเองเนาะรับงานแสดงก็คือผลงานเพลงของน้องพรเนาะเพลงมือสองสภาพดีเป็นแม่ของนางเอกตะวาสั้นและดูใจกันและก็ร่วมกันประมาณ 3-4 เดือนแล้วแต่ว่าพอเป็นคนฟังต่างประเทศข้างบ้านเฮาเองเพื่อนบ้านเฮาเองก็ว่าสิตกลงปลงใจกันแต่ว่าขอเวลาให้เพิ่นเปิดด่านก่อนพวกเฮาจึงสิไปร่วมกันอีกเทื่อนึงแต่ว่าพวกเฮาร่วมกันแล้วว่าสิแต่งงานกันแต่ว่าสิเป็นจังได๋ถ้าติดตามต่อไปเนาะว่าสิเรื่องจริงหรือบ่จริงก็ถ้าเบิ่งต่อไปเนาะว่าสิเป็นจังได๋แต่ว่างานผลงานเพลงจะสร้างให้ชื่อเสียงให้ค่าย TK ชาวลาวจะสร้างต่อไปบ่มีวันเลิกลาจนอายุอาจบางทีอาจจะฮอด70ปีก็ได้หรือว่าอายุยังยาวยังเฮ็ดได้ถ้ายังงามแบบนี้สุขภาพแข็งแรงแบบนี้แน่นอนเฮ็ดแน่นอนเฮ็ดตลอดไปเลยล่ะบ่เลิกต้องขอแสดงความยินดีกับแม่ดอกไม้ป่าที่กำลังอินเกมแถมยังอินเลิฟน้ำอีกสาวสองที่มารับบทเป็นนางให้ต้องมอบให้กับสาวโยย่าจันทพรเจ้าของผลงานเพลงแมงเมาเหงาใจซึ่งมีกระแสว่าบ่ถือกับหนูดาวสาวเมืองเหนือและช่วงหลังๆก็บ่ค่อยเข้ามากองประกวดเฮ็ดให้หลายคนเมามอยว่าไปบวชซีพ่อหนีฮักเดินทางมาไกลอยากได้วางซื่อวางสมความสุขพี่ลมในสายลมแห่งโศกสตาการมาเทกันแกล้งด้วยการจากลาเพราะน้องเกิดมาเป็นสายบ่จริงเป็นหญิงก็บ่แท้โมเมนต์ความจริงโดยฝากไปเสฮักเพลงกันแบบอายแบบน้องนี่แหละด้วยโมเมนต์บ่ได้อกหักตั้งประจำสินช่วงเข้าพรรษาเลยช่วงนี้ก็มีผลงานออกมาอยู่โดยกำลังสิปล่อยในวัยนี้โดยฝากติดตามเด้อสุดท้ายแล้วก็บ่มีหยังอยู่ในกอภัยภาพที่เห็นก็เป็นเพียงแต่ภาพเพิ่นไปบวชศีลแม่นเพิ่นไปจำศีลช่วงเข้าพรรษามื้อนี้มาฮู้จักกับนางฮายน้องใหม่มิวสิกเพลงบ่น่าฮักและนอกจากนั้นยังมีผลงานเพลงมือสองสภาพดีสบายดีน้องมีชื่อว่าดาลีนามสกุลแก้วอาสาอายุ27ปี
มื้อนี้มาถ่าย MV มือสองสภาพดีโอ้ยกะคือก้าวกันแหละญาติญาติตลอดเป็นบทนางร้ายตลอดน้องก็ขอฝากอันผลงานในเด้อฝากกดไลค์กดแชร์แน่ฝากติดตามเนื้อนางฮักแบบนี้เป็นนางให้ก็ขอติดตามตลอดไปข่าวสุดท้ายในมื้อนี้ต้องไปชมภาพลูทของนักแสดงจากละครเรื่องแคสโนวีผู้หญิงเลือกได้ที่จะอำลาจอในวันเสาร์ที่จะมาถึงนี่เอาก่อนซาใจดีปั่นนั่นน่ะบกาล่ะตกลงบ่มีบาอยู่ตัวบ้าหว่าซวยบ่ได้เป็นบ้าหว่าสร้างมันเพิ่นสิมาเฮ็ดได้โอ้ยผิดเป็นบ้าหว่าแม่ชิปกติเฮ็ดอันเด้อที่ไว้หยังโอ๊ย sorryสีหน้าสีหน้าท่าโดนบ่อ๋อสีหน้าเนี่ยแหละสโนเดี๋ยวนี้พอว่านี่เปลี่ยนไปไปสโนสโนพอว่าสุดนี่เปลี่ยนไปได้สโนพอว่าตัวเปลี่ยนไปได้ถ้าคุณฮักกันฮักหลายวันใดมันก็อยู่นํากันได้ถ้าคนเฮาน่ะฮักกันสําใดถ้าเป็นไปบ่ได้คันว่าบ่ฮักถ้าคนเฮาเนี่ยบ่ฮักกันถ้าคนเฮาฮักกันดุลเด้อได้ป่านนี้เฮวายังบ่มาสนิทบ่แม่นสานี่อยู่นี่3 2 1มาสนุกเซ่ล่ะยุบไปฮังไปคอนหรือว่าไปฮังซุปเปอร์แมนลุกขึ้นได้ลุกไปฮับเอาเซ่นไปคอนหรือว่าลุกจะเป็นเทมูนาวะเทมูนาส่วนมื้อนี้กระแตต้องขอลาไปก่อนกับคำคมเด็ดๆน้ำขื่นในหีบตักท่านหักให้ที่ทักมาสบายดี